สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันนำเมนูผัดเห็ดที่เมจิขาวใส่หมูใส่ใบโหระพาที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของเห็ดเมื่อมีเห็ดแล้วให้นำเห็ดมาตัดโคนออกทิ้งไปค่ะนำเห็ดที่ตัดโคนแล้วจัดวางใส่ถ้วยและพักไว้เตรียมใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเตรียมหมูสับเตรียมกระเทียมนำของหนักมาทุบๆกระเทียมเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่กระเทียมที่ทุบไว้ตามลงไปผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่เห็ดที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่รสดีใส่น้ำตาลทรายใส่ผงปรุงรสใส่ซอสน้ำมันหอยเติมน้ำเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเห็ดสุกพอเห็ดสุกแล้วให้ใส่ใบโหระพาที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักผัดเห็ดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดเห็ดที่เมจิขาวใส่หมูใส่ใบโหระพาสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ